ื่องนิพพานในบรรดาท่านพุทธบริษัทต่อไปก็คุยเรื่องเล็กๆน้อยๆอาตมาเองก็เป็นคนงมงายมาก่อนในการก่อนใครพูดเรื่องนิพพานไม่เชื่อพระนิพพานมีสภาพสูงเขาว่าอย่างนั้นต่อมาหลวงพ่อปานวัดวานองโคซึ่งเป็นอาจารย์ท่านเห็นว่าเรามีสันดานชั่วหรือมั้งก็ส่งให้ไปหาหลวงพ่อสดวัดป่าปากน้ำภาษีเจริญหลวงพ่อไปเรียนกับพ่อสดอยู่ประมาณ1เดือนก็ทำได้ตามสมควรที่ว่าพื้นฐานมีอยู่แล้วต่อมาวันหนึ่งประมาณเวลา18:00เศษหลังจากทำวัดสวดมนต์เจริญกรรมฐานกันแล้วหลวงพ่อสดนั่นก็คุยควรคุยคนอื่นก็กลับหมดก็อยู่ด้วยกันประมาณ10 โมงวันนั้นท่านก็บอกว่าฉันมีอะไรจะเล่าให้คุณฟังคือพระที่ไปถึงนิพพานแล้วมีรูปร่างเหมือนแก้วหมดตัวเป็นแก้วแล้วก็นึกในใจว่าหลวงพ่อได้ไปมากแล้วนิพพานเขาบอกมีสภาพศูนย์แล้วทำไมจะมีตัวมีตนเอท่านก็ยังคุยต่อไปว่านิพพานนี่เป็นเมืองแต่ว่าเป็นทิพย์พิเศษเป็นทิพย์ที่ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกมีพระอรหันต์มากมายคนที่ปนิพานได้เขาเรียกพระอรหันต์จะตายเมื่อเป็นฆราวาสจะตายเมื่อเป็นพระก็ตามก็ต้องถึงอรหันต์ก่อนเมื่อถึงอรหันต์ก่อนแล้วก็ตายตายแล้วก็ไปอยู่ที่นั่นร่างกายเป็นแก้วหมดเมืองก็เป็นแก้วสถานที่อยู่แพร่ปราประดิยับอาตมาก็นึกในใจว่าหลวงพ่อนี่ไปเยอะตอนก่อนก็ดีสอนดีมาตอนนี้ที่จะไปมากไปแล้วแต่ก็ไม่ค้านฟังแล้วก็ยิ้มยิ้มฉันก็คุยต่อไปว่าเมื่อคืนนี้ฉันขี่ม้าแก้วไปเมืองนิพพานเอาก็แล้วแล้วต่อมาคุยไปคุยมาท่านก็บอกว่าท่านคงจะทราบว่าท่านไม่โง่เท่าเด็กถ้าพระขนาดรู้นิพพานได้แล้วอย่างอื่นก็ต้องรู้หมดแต่ความจริงคำว่ารู้หมดในที่นี้นะบรรดาท่านพุทธบริษัทไม่เคยรู้เท่าพระพุทธเจ้าแต่ทุกสิ่งทุกอย่างเท่าที่ควรจะรู้ก็สามารถรู้หมดท่านก็เลยบอกว่าเธอดูดาวดวงนี้นะดาวดวงนี้สุกสว่างมากว่าเดี๋ยวฉันจะทำให้ดาวนี้ได้ปรีลงจะค่อยๆหลีลงจนทั้งมองเห็นแสงดาวท่านชี้ให้ดูแล้วก็มองต่อไปตอนนี้เริ่มหลีละแสงดาวก็หลีไปตามเสียงของท่านในที่สุดหลีที่สุดไปเห็นแสงดาวท่านถามว่าเวลานี้ทุกคนเห็นแสงดาวไหมก็กราบเรียนว่าไม่เห็นแสงก็รับท่านบอกว่าตอนนี้ไปดาวจะเริ่มค่อยๆสว่างขึ้นทีละน้อยๆจนทั้งถึงที่สุดแล้วก็เป็นไปตามนั้นพอท่านทำถึงตอนนี้ก็เกิดความเข้าใจว่าข่าวความดีที่วิชาความรู้ที่เรามีอยู่มันไม่ได้หนึ่งในล้านที่ท่านมีแล้วฉะนั้นคำว่านิพพานมันต้องมีแน่ท่านมีความสามารถอย่างนี้เกินที่เราจะพึงคิดครูบาอาจารย์ต่างๆที่ศึกษามาในด้านกรรมฐานก็ดีและที่ศึกษาคุยกันมาก็ดีที่ท่านรู้จริงท่านก็ไม่ปฏิเสธนิพพานคำว่านิพพานศูนย์ท่านไม่ยอมพูดไปถามท่านเขาว่าถามนิพพานศูนย์หรือท่านหนึ่งแล้วไปที่สุดก็ไปถามสององค์คือหลวงพ่อปานกับหลวงพ่อหนองถามว่านิพพานศูนย์หรือท่านตอบว่าถ้าคนใดศูนย์จากนิพพานคนนั้นก็เรียกนิพพานศูนย์แต่คนไหนไม่ศูนย์จากนิพพานคนนั้นก็เรียกนิพพานไม่ศูนย์รวมความว่านิพพานไม่ศูนย์แน่ที่ต่อมาพระพ่อสดท่านยืนยันเอาจริงจังจริงจังต่อมาท่านก็สงเคราะห์คือนั่นเองท่านก็สงเคราะห์บอกว่าเรื่องต้องการทราบนิพพานเขาทำกันอย่างนี้ท่านก็แนะนำวิธีการเขาท่านรู้สึกไม่ยากเพราะเราเรียนกันมาเดือนแล้วตามพื้นฐานต่างๆท่านบอกว่าใช้กำลังใจอย่างนี้ทำอารมณ์แบบนี้ตั้งจิตแบบนี้ทำตามท่านทุกอย่างเวลาผ่านไปประมาณทัก10 นาทีรู้สึกว่านานมากหน่อยทุกคนก็ไม่ปฏิเสธนิพพานมี
เห็นนิพพานเป็นแก้วแพรวพราบริยับพระที่นิพพานทั้งหมดเป็นแก้วหมดแต่ไม่ใช่แก้วฟันเป็นแก้วเดินได้คือเปลงแพรวพราวเป็นแก้วสวยงามระยับทุกอย่างที่พูดที่ยังนึกถึงบุญคุณพ่อศพท่านจะไม่หายไม่มีคุณมากรวมความเวลานั้นเราจะเป็นคนโง่อาจจะมีจิตดำทึมทึกแต่ความจริงเขาพูดตามความเป็นจริงเวลานั้นจิตไม่ดำจิตใสเป็นแก้วแต่การแพร่ราวของจิตไม่มีการใสเป็นแก้วในเวลานั้นเป็นฌานโลกีฌานสูงสุดให้กำลังนั้นจะเพราะเวลาในฌานโลกีนี่เอาจริงเอาจังก็ไม่ได้นะจะเอาตลอดเวลานี่ไม่ได้เพราะว่าอยู่ต่อหน้าครูบาอาจารย์และท่านก็สั่งว่าหลังจากนี้ต่อไปทุกองค์ยงทำอย่างนี้ติดต่อถึงนิพพานทุกวันตามที่คุณทำได้อย่างน้อยที่สุดยงพบนิพพานสองครั้งคือหนึ่งเช้ามืดและเป็นการที่สองก่อนหลังจากนี้ไปเธอกลับไปแล้วทีหลังกลับมาหาฉันใหม่ฉันจะสอนเมื่อได้ลีลามาอย่างนั้นแล้วก็กลับมหาครูบาอาจารย์เดิมคือหลวงพ่อปาน พอขึ้นจากเรือก็ปรากฏว่าพบหลวงพ่อปานอยู่หน้าท่าท่านเห็นหน้าได้ท่านก็ยิ้มว่ายังไงพ่อนักปราชญ์ทั้งหลายเจอนิพพานแล้วใช่ไหมตกใจก็ถามว่าหลวงพ่อทราบหรือครับบอกข้าไม่ทราบหรือว่าเทวดาเข้ามาบอกเพราะว่าเมื่อคืนที่แล้วมานี่หลวงพ่อสดฝึกพวกเองพระนิพพานใช่ไหมก็กราบเรียนให้ว่าใช่ก็รับท่านบอกท่านแหละเป็นของจริง ของจริงมีตามนั้นหลวงพ่อสดจะมีความสามารถพิเศษในเรื่องนี้ก็ถามว่าถ้าหลวงพ่อจะสอนเองจะได้ไหมท่านก็ตอบว่าฉันสอนเองก็ได้แต่ปากพวกเธอมันมากมันพูดมากดีไม่ดีก็พูดไปพูดมางานของฉันก็มากงานก่อสร้างก็เยอะงานอาสาคนก็ไปติดงานอาสาคนมีเป็นโรคก็เป็นประจำวันไม่มีเวลาว่างถ้าเธอไปพูดเรื่องนิพพานฉันสอนเข้าฉันก็ไม่มีเวลาอยู่เวลาจะรักษาคนก็จะไม่มีเวลาที่จะก่อสร้างวัดต่างๆก็ไม่มีฉันหวังจะสงเคราะห์ในด้านนี้ฉันได้ยกฉันได้ส่งเธอไปหาหลวงพ่อสดถ้าถามว่าหลวงพ่อสดหลวงพ่อรู้จักกันดีหรือก็ท่านก็ตอบว่ารู้จักกันดีมากเคยไปสอบซ้อมกรรมฐานด้วยกันสอบกันไปสอบกันมาแล้วต่างคนต่างตันเสมอกันก็รวมความว่ากำลังไล่เรียกกันนี่บรรดาท่านพุทธบริษัทมีจุดหนึ่งที่จะมาแสดงที่ความโง่กับครูบาอาจารย์